รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่กับพวกเราในรายการ DigiLife DS นะคะพบกันเป็นประจำอัปเดตข่าวสาร IT กันทุกสัปดาห์ค่ะทางช่อง Nation TV 22วันเสาร์เวลาบ่าย 2:30 น.วันนี้อยู่กับเก่งแอดเก่งกวิทย์ค่ะผมอูแอดสปินนายครับผมพัดแอดออกตุพัดครับตลอดรายการ DigiLife DS ของเรานะครับติดตามพวกเราได้ด้วยนะครับทางโซเชียลมีเดียครับทั้งทาง Twitter แล้วก็ Facebook เลยครับใช่แล้วค่ะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราไปดูรีวิวที่น่าสนใจในช่วงของรีวิวศาสตร์กันก่อนเลยค่ะรีวิวประจำสัปดาห์นี้นะครับในช่วงรีวิวศาสตร์พบกับมือถือเครื่องนี้เลยสวีทนี่เลยครับ Oppo F7 ไม่ใช่ ตกลงคืออะไรเนี่ยใจเย็นดูก่อนดูยี่ห้อก่อน Oppo ไม่ได้เป็นผลไม้เห็นมั้ยโอเค Oppo F7 อยู่ที่ไหนแล้วนึกว่าเป็น Product Red ไม่ใช่ใช่อันนี้เป็น Oppo F7 นะครับหรือ F7 ก็ได้นะครับก็มีเรียกกันประมาณนี้แหละนะเพราะว่าตัวนี้ก็เป็นรุ่นต่อยอดมาจากตอนที่เป็น F5 ค่ะกระโดดข้ามชื่อรุ่นใช่นะครับเพราะว่าตอนนั้นก็เป็นเรื่องของหน้ากล้องเซลฟี่แล้วเพราะว่าทาง Oppo นี่ก็เน้นสายนี้มาตลอดนะครับยืนหยัดมาตรงนี้ตัวนี้ก็แน่นอนครับมีการใช้ตัวกล้องเซลฟี่ตัวใหม่25ล้านพิกเซล25ล้านพิกเซลกล้องหน้านะครับนี่คือกล้องหน้าใช่กล้องหน้า25ล้านพิกเซลครับผมโดยหลักๆของมันก็คือการอัปเดตตัว AI Beauty ใหม่เป็นเวอร์ชั่น 2.0 สวยขึ้นเนียนขึ้น Beauty กว่าเดิมไม่กว่าเดิม Beauty ไม่เอเลี่ยนใช่เรียกว่าเพิ่มความเป็นธรรมชาติมากขึ้นเพราะว่ามีการสแกนพื้นที่ต่างๆบนใบหน้าเนี่ยเป็นจุดเกือบ300จุดโหว่าตรงไหนมีจุดบกพร่องบ้างคือเป็นการแบ่งโซนว่าจะปรับยังไงในแต่ละโซนหน้าของเราถูกต้องคือถ้าบอกว่าสมัยก่อนกล้อง Beauty เนี่ยจริงตอนนี้หลายที่ก็เป็นแบบนั้นอยู่คือพอเป็นหน้าปั๊บแก้มปาดฟึดฟึดเลยเนี่ยคือให้ผิวเนียนหน้าผากฟึดหมดจนเป็นเอเลี่ยนกับเป็นแผ่นคือมันไม่มีมิติจมูกจะหายไปเงาหายหมดจมูกหายนะครับปรับเป็นวีเชฟมาเป็นค้างแหลมหน่อยก็แหลมลงมาเลยตาก็จะบวมขึ้นเลยใช่ไหมอันนี้คือเวอร์ชันแรกที่เราเคยเจอพอ Oppo ในตอน F5 เขาปรับให้มันสแกนเป็นจุดๆบนใบหน้าแล้วก็ไฮไลท์เชดดิ้งตามโซนตัวนี้ก็เพิ่มความละเอียดให้มากขึ้นแล้วก็ AI Beauty 2.0 เนี่ยมีการเพิ่มเรื่องการเรียกว่าระบุเพศโอ้เข้าไปด้วยคือต้องระบุก่อนไหมครับหรือถ่ายปุ๊บแล้วเขารู้ว่าแบบเขารู้คือถ่ายเซลฟี่กัน 2-3 คนเนี่ยมันก็จะเลือกปรับโทนของการผู้หญิงบิวตี้ไม่คือผู้ชายก็จะมีปรับแบบของผู้ชายไงคือเนียนแต่ไม่แบบหนวดไม่หายอะไรอย่างเงี้ยไม่โหดถ่ายแล้วเขาถ่ายผู้หญิงใช่คือปกติถ้าถ่ายพวกภาพบิวตี้เซลฟี่อะไรอย่างเงี้ยพอถ่ายผู้ชายก็ตามเนี่ยโอ้โหตรงหนวดผมเนี่ยมันกลายเป็นแผลเขียวๆแล้วมันปัดออกหมดมันเกลี่ยหมดมันเหมือนดูรายการทีวีสักช่องนึงที่แต่งหน้าดาราให้มีหนวดแล้วเป็นแบบเอาสีมาป้ายอ่ะคือมันไม่เนียนไงอันนี้ดีเพราะว่าถ้าเกิดคือนี่เป็นปัญหาของแบบผู้ชายที่ใช้มือถือที่มันเป็นกล้องบิวตี้เซลฟี่บิวตี้แล้วเราจะไม่ชอบเลยแล้วเราจะเอาออกไม่ค่อยได้ด้วยบางยี่ห้อแบบเอาออกไม่ได้เราตัดมีบิวตี้ศูนย์แล้วอ่ะคือมันมีบิวตี้โหมด0ถึง9 0แล้วก็ยังแบบทำไมยังรู้สึกเนียนอยู่ทำไมยังปากชมพูขนาดนี้อยู่ใช่ก็มี2อย่างคือเรื่องของหนวดเคราอันนึงอันนึงคือปากคือถ้าบิวตี้เดิมนี่ยังไงก็แดงก็ปากแดงนะปากชมพูมาก่อนเลยใช่อันนี้คือพอมันดีเทคว่าโอเคไม่ใช่ผู้หญิงนะปากก็จะลดความคือให้มันดูน้อยลงดูเป็นปากที่ดูอิ่มมากกว่าไม่ได้เป็นแบบแตกๆแห้งๆแบบนี้อะไรอย่างนี้นึกออกใช่ไหมแค่ซ่อมตรงนั้นปากนิดนึงใช่แต่ไม่ได้ทาสีแดงเป๊ะส้มปี๊ดแบบนี้ออกมานะผู้หญิงผมสั้นนะก็ทำให้ยาวได้ไม่เครื่องโดนหลอกไหมว่าแบบเฮ้ยนี่ผู้ชายอะไรอย่างเงี้ยอันนี้ขึ้นอยู่กับเพราะว่าตัวมันมี AI เพราะฉะนั้นมันก็จะเรียนรู้ไปด้วยแบบเก็บข้อมูลไปเลยว่าเป็นผู้หญิงเป็นอะไรผู้ชายหน้าจอเครื่องเป็นใครอะไรบ่อยๆก็จะแบบเรียนรู้กันไปถูกต้องนะครับนั่นคือส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าคือพูดถึงนอกจากตัวกล้องหน้าที่เป็นไฮไลท์ของเขาแล้วเนี่ยจริงๆตัวเครื่องดีไซน์นี่ก็ออกแบบมาคือสีมันก็โหดมีสีเดียวไหมฮะอันนี้มี3สีมี3สีแต่สีนี้โหดมากสีนี้โหดสีนี้คือโอ้โหแดงจัดจ้านคือเป็นสีแดงที่ไม่ค่อยเห็นค่าไหนเอาไปทำเป็นมือถือกันส่วนมากจะเป็นแดงแบบคลาสสิกอันนี้คือแบบแดงแบบเลือดเลยเลือดนกอะไรมานั้นใช่ไหมประมาณนั้นถ้าเกิดเป็นสีรถตู้มันแดงเฟอร์รารี่ก็ได้นะเออผมว่านี่คล้ายๆแบบสีแดงของสีรถยนต์พวกอิตาลีอ่ะพวกเรียกอิตาเลียนเรดอะไรมันนี่นี่คือสีแดงก็จะมีสีที่เป็นสีเงินอันก็จะสะท้อนออกมาดูคล้ายๆสี
ฟ้าๆหน่อยนึงนะครับแล้วก็สีที่เป็นดำแต่ว่าเป็นมีลวดลายไดมอนด์คัตคือจะเป็นสีดำแล้วก็มีลายแบบเรียกว่าอะไรอ่ะเหลี่ยมๆผลึกเป็นผลึกสะท้อนแล้วเป็นเหมือนกับเพชรสะท้อนแสงอะไรเงี้ยนะฮะตัวนั้นมี3สีตัวสเปคเนี่ยก็หน้าจอเป็น full screen 2.0 เต็มหน้าจอนะครับเต็มพร้อมติ่งนิดนึงนะคะมีติ่งด้านบนอยู่นิดนึงนะคะแล้วก็เป็นปลดล็อกด้วยใบหน้าปลดล็อกด้วยใบหน้าได้นี่ครับเดี๋ยวให้ดูหน้าจอนิดนึงก่อนแล้วกันเนาะเพิ่มความสว่างเข้าไปให้สุดเลยปุ๊บนี่นะครับเดี๋ยวมันจะมีติ่งนิดนึงตรงนี้แหละนิดเดียวนิดเดียวที่เป็นเทรนด์ตอนนี้หลายค่ายเหมือนกับหลายค่ายมีไม่มีที่เก็บเพราะมันต้องมีกล้องหน้าและนี่25พิกเซลด้วยจะไปซ่อนที่อื่นคงลำบากมีเซ็นเซอร์มีอะไรนิดนึงใช่มีเซ็นเซอร์นิดหน่อยนะครับแล้วก็นอกจากตัวที่บอกว่ามี beauty ไปแล้วใช่ไหมอันนั้คือมีตัว HDR sensor ด้วยคือมีเป็นตัวเซ็นเซอร์มาให้เลยไม่ใช่ซอฟต์แวร์ถูกไหมใช่คือปกติว่าเราถ่ายพวกภาพเซลฟี่ใช่ไหมยกขึ้นมาปุ๊บเวลาที่แบบว่าพอเห็นหน้าเรามันจะดึงความสว่างขึ้นมาถูกไหมและฉากหลังบางทีมันเบลอหายไปเพราะมันโดนดันขึ้นมันก็จะแบบเวอร์ใช่ตัวนี้ก็มีตัว HDR เข้ามาช่วยซ่อมทำให้ไอ้ส่วนที่มันขาวไปเนี่ยดึงกลับลงมาได้นึกออกใช่ไหมนึกออกใช่ไหมต่อให้เล่นความสว่างหน้าขึ้นมาแบ็คกราวด์ก็ยังอยู่ยังอยู่อะไรเงี้ยแล้วก็มีพวกวิวิดโหมดเปิดให้ประมาณว่าสีอิ่มขึ้นสีอิ่มขึ้นเพราะว่าบางทีเราถ่ายที่แบบความดันขึ้นไปปั๊บพอภาพมันสว่างขึ้นขาวขึ้นองค์ประกอบโดยรวมของภาพมันก็จะขาวซีดไปหมดด้วยวิดบวดก็จะเป็นการเปิดเอาสีกลับมาเช่นเสื้อผ้าก็จะสดขึ้นสีสดหน่อยฉากหลังที่เป็นแบบตึกราบ้านช่องหรือว่าเป็นวิวทิวทัศน์ก็จะสดขึ้นแต่ว่าหน้าเราไม่เปลี่ยนหน้ายังเนียนหน้ายังเป็นสีเดิมไม่ใช่ว่าแบบวิวิดโหมดปุ๊บหน้าแดงหน้าเขียวไม่ใช่นะฮะตัวนี้แก้ได้นะครับผมนั่นแหละนี่คือส่วนของตัวแค่เซฟเฟียอย่างเดียวนะนี่ไม่พูดถึงกล้องหลังคุณไม่พูดถึงกล้องหลังเลยกล้องหลังเขาไม่ค่อยขายเขาเน้นกล้องหน้าไงเขาเน้นกล้องหน้าอย่างเดียวเป็นแบบเป็นเซลฟี่โฟนเนาะอย่างอื่นเป็นฟีเจอร์เสริมเช่นกล้องหลัง16ล้านพิกเซลนี่คือเป็นมือถือที่กล้องหน้าละเอียดกว่ากล้องหลังใช่ละเอียดกว่าหลายเท่าตัวแล้วก็เรื่องของสเปคจริงๆเจ้าตัวนี้เนี่ยถ้าเทียบกับราคาถือว่าทำมาได้ดีกันนะตัวนี้ราคาอยู่ที่19,900บาท19,990นะครับไม่ใช่19,000ก็19,990นะครับราคาดีมากใช่นะครับแล้วก็ชิปเซตก็เป็นตัว Helio P60 ค่ะอันนี้หลายคนก็อาจจะสงสัยว่าชิปมันโอเคหรือเปล่าถ้าเกิดพูดถึงฝั่งของ Snapdragon ปรากฏว่าพอลองเล่นจริงๆแล้วตัวนี้เป็นชิปที่ทาง MediaTek เพิ่งออกมาใหม่เลยเพิ่งโชว์ในงาน MWC ที่ผ่านมาครับเฮ้ยแรงมากคะแนนเบนช์มาร์กนี่วิ่งชนกับพวก Snapdragon Series 6ได้เลยทั้งที่แบบว่าเป็นมือถือราคาไม่ได้สูงมากด้วยใช่คือถ้าเทียบสเปคประมาณนี้กับพวกที่เป็นSnapdragonเนี่ยจะประมาณ10,000กลางตัวนี้คือแบบ10,000เดียวประมาณ10,000นะครับแล้วก็ลองเล่นเกมโหลดเกมเร็วมากเข้า ROV เร็วเทียบเท่ากับรุ่นที่เป็นแบบเรือธงคือฝั่ง Android ถ้าคุณไปเปิดอะ Samsung Huawei P20 S9 อะไรวัดกันตรงนี้แหละวัดกันตอนโหลด ROV ตอนเข้าโหลดเกมนะ 0-100% นะเท่ากันเลยอ่ะแล้วในเกมก็แบบเฟรมเรทนิ่ง30เฟรมยาวๆอะไรแบบนี้คือถ้าเกิดเรื่องประสิทธิภาพตัวเครื่องยอมให้ตัวนึงเลยนะครับเป็นชิปที่พัฒนาขึ้นมาดีมากๆแล้วสำหรับตัว Helio P60 ครับใน Apple F7 ตัวนี้นะคะตัวนี้แรมเท่าไหร่นะพี่พัทผมเล่นแรม4ก็ให้แรม4ด้วยนะคะแล้วก็เรื่องของแบตเตอรี่ก็ถือว่าอยู่ได้ยาวๆถ้าเกิดว่าไม่ได้เล่นเกมใช้งานทั่วไป2วันโอเค2วันสบายเลยครับตัวนี้แล้วก็จริงๆมันจะมีที่เขาขายกันตอนแรกคือจะเป็นตัวนี้แหละ4/64ใช่ไหมแรม4/64แต่ว่าจะมีตัวที่เป็น F7/128ตัวนี้จะตามมาทีหลังตอนนี้มี64กิกขายเดียวตอนจะเป็นแรม6แล้วก็รอม128ถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นนั้นอาจจะต้องรอกันอีกแป๊บหนึ่งนะคะแต่ว่าถ้าเกิดใครอยากได้รุ่นนี้กล้องเซลฟี่แบบนี้สเปคแบบนี้ตอนนี้ว่าขายแล้วราคาอย่างที่บอกไป19,990บาทราคาดีมากใช่แล้วครับก็ลองไปดูได้นะคะตามร้านทั่วไปแต่ว่าเดี๋ยวช่วงนี้เนี่ยเราไปอัปเดตข่าวสารกันนิดนึงก่อนค่ะกับช่วงของ What's Happening ค่ะงานเอเชียนเกม2018ที่อินโดนีเซียเนี่ยเขามีการบรรจุอีสปอร์ตเป็นกีฬาสาธิตเรียบร้อยแล้วนะงานนี้มี6เกมยอดนิยมที่จะใช้แข่งขันกันก็มีทั้งเกม ROV StarCraft 2 Hearthstone PES 2018แล้วก็ Clash Royale ค่ะแน่นอนว่าไทยเราเองก็ไม่พลาดหลังจากที่มีการรับรองกีฬาอีสปอร์ตไปเป็นที่เรียบร้อยวันนี้ทางการกีฬาแห่งประเทศไทยก็เตรียมจะส่งนักกีฬาอีสปอร์ตเข้าฟาดฟันในการแข่งขันกับเขาด้วยยังไงเรามารอส่งกำลังใจร่วมเชียร์ทีมชาติไทยไปด้วยกันนะคะ
โนเกียเปิดตัว81104 g มือถือที่ได้รับการอัปเดตจากมือถือ8110รุ่นยอดฮิตเมื่อ22ปีก่อนแต่ว่างานนี้อัปเดตความสามารถมาให้มากกว่าเดิมโดยจะเป็นสมาร์ทฟีเจอร์โฟนที่ใช้ระบบปฏิบัติการ Kai OS มีสโตร์สำหรับการดาวน์โหลดเกมแล้วก็แอปพลิเคชันเสริมของตัวเองด้วยใช้งาน Facebook Twitter ต่างๆก็ทำได้ค่ะผ่านทางเบราว์เซอร์นี่แหละโดยรุ่นนี้รองรับการใช้งาน2ซิมรองรับการใช้งาน 4G โวเต้และก็สามารถใส่ Micro SD Card ได้รองรับทั้งบลูทูธและก็ Wi-Fi รวมถึงให้เราใช้งานเป็นตัวแชร์ฮอตสปอตกระจายสัญญาณไปให้กับเครื่องอื่นๆได้สูงสุดถึง8เครื่องด้วยเรื่องของแบตเตอรี่เขามีมาให้ที่ 1,500 มิลลิแอมป์สามารถสแตนบายการใช้งาน1ซิมได้ยาวๆถึง25วันเหมาะกับคนที่กำลังมองหามือถือเครื่องสำรองเอาไว้ค่ะโดย81104G สีดำเนี่ยเริ่มวางขายกันแล้วแต่ถ้าเกิดใครอยากได้สีเหลืองรอซื้อได้24พฤษภาคมนี้เรื่องราคาอยู่ที่ 2,400 บาทนะคะและนี่แหละค่ะคือข่าวสารที่น่าสนใจในรอบสัปดาห์ที่เอามาอัปเดตกันในช่วงนี้นะคะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้ไปพักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อกับเรื่องราวที่น่าสนใจใน DigiLife DS ค่ะกลับเข้าสู่รายการ DigiLife DS นะครับช่วงนี้ครับเรามีรายงานพิเศษนะครับในช่วง DigiLife Report ครับจะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปติดตามชมพร้อมกันเลยครับอยู่กับเก่งในช่วงของ DigiLife Report นะคะสำหรับวันนี้เนี่ยเป็นวันแรกที่ทาง Google เขาเปิดตัว Google Assistant ที่รองรับภาษาไทยอย่างเป็นทางการแล้วส่วน Google Assistant ภาษาไทยจะเข้าใจคนไทยได้ดีขนาดไหนและจะใช้งานได้ยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้เราตามไปดูกันค่ะGoogle ประเทศไทยได้เปิดตัว Google Assistant เวอร์ชันภาษาไทยสำหรับการใช้งานบนสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะทั้งนี้ก็เพื่อตอบโจทย์คนไทยและก็จะเข้าใจคนไทยได้แม้ว่าเราจะพูดเป็นภาษาพูดก็ตามร้อนจังหากฉันมีตัวตนและเจอแดดต้องแรงขนาดนี้ฉันคงเขินจนเหงื่อแตกไปหมดแล้วค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยเขาก็มีให้ใช้งาน10ภาษาก่อนหน้านี้ไปแล้วเพราะว่าต้องการให้คนในแต่ละภาษาใช้ภาษาพูดของตัวเองเพื่อสั่งการใช้งานได้แบบง่ายๆนั่นเองล่ะ Google Assistant เนี่ยเป็นเสมือนผู้ช่วยที่ทำหน้าที่ในการช่วยเราหาสิ่งต่างๆทั้งหมดนี้มันขับเคลื่อนด้วย AI นะคะสิ่งที่สามารถทำได้ก็มีตั้งแต่การค้นหาข้อมูลการเปิดเพลงที่เราชอบการหาเส้นทางไปถึงที่หมายให้ได้เร็วที่สุดไปจนถึงการตั้งนาฬิกาปลุกโดยเราสามารถเปิดใช้งาน Assistant ได้ง่ายๆเพียงแค่กดปุ่มโฮมค้างเอาไว้แค่นี้ก็เรียบร้อยแล้วล่ะค่ะ Cupcake กี่แคลอรี่305 กิโลแคลอรี 100 กรัมเสร็จให้ซื้อสมุนไพรคุณต้องการให้แจ้งเตือนเมื่อไหร่วันนี้อีก5นาทีไม่เลยต้องการบันทึกเลยไหมบันทึกได้เลยค่ะซึ่งการที่ Google Assistant สามารถพูดแล้วก็เข้าใจภาษาไทยได้แบบนี้เป็นประโยชน์มากๆนะเพราะว่าเราจะสามารถใช้งานได้โดยไม่มีกำแพงด้านภาษาเลยนอกจากนี้อย่างที่บอกไปนะคะว่าเป็นระบบ AI เพราะฉะนั้นผู้ช่วยคนนี้ยังจะเรียนรู้แล้วก็เข้าใจบริบทต่างๆของเราด้วยค่ะโดยมันจะสามารถเข้าใจได้ว่าผู้ใช้งานแต่ละคนชอบหรือไม่ชอบอะไรสนใจหรือไม่สนใจอะไรเพื่อให้ผลการค้นหานั้นเป็นไปอย่างเหมาะสมกับผู้ใช้งานนั่นเองค่ะใครกินโดนัทข้างนอกบ้างหรือเปล่าเรารู้หรือเปล่าว่ามันดีต่อสุขภาพยังไงบ้างนะคะเรามาถามแอสซิสแตนต์กันหน่อย 452.2 กิโลแคลอรี 100 กรัมค่อนข้างเยอะอยู่นะแล้วถั่วลิสงล่ะคือจริงเราสามารถจะถามต่อได้เลยว่าแล้วถั่วลิสงล่ะแล้วมันก็จะขึ้นมาเลยว่า567 แคลอรี่นะคะถ้าเราถามคำถามต่อเนื่องถึงอีกโลเคชันหนึ่ง Google จะเข้าใจว่าอ๋อมันก็น่าจะถามเรื่องอากาศเหมือนกันก็จะสามารถตอบได้เลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับ context awareness สิ่งพวกนี้เนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่เอามาช่วยให้ Google Assistant เนี่ยเข้าใจภาษาไทยเข้าใจคนไทยใน context ของเขาส
ำหรับ Google Assistant เวอร์ชันภาษาไทยเนี่ยจะเปิดให้ได้ใช้งานกันเร็วๆนี้นะคะโดยถ้าเกิดใครใช้งานเครื่องของ Android อยู่แล้วเนี่ยแล้วก็ใช้ระบบปฏิบัติการตั้งแต่ Android 5.0 Lollipop ขึ้นไปจะได้รับการทยอยอัปเดตภายในสัปดาห์นี้ส่วนใครใช้ iPhone นะคะจะมีการให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันเพิ่มเติมสำหรับ Google Assistant ภายในสิ้นเดือนนี้โดยจะรองรับ iOS 9.1 หรือเวอร์ชันที่สูงกว่านี้ขึ้นไปค่ะแต่ต้องบอกอย่างนี้นะคะว่าถ้าเกิดใครบอกทำไมยังไม่ได้สักทีให้ลองไปตั้งค่าภาษาของอุปกรณ์ที่ใช้งานก่อนเพราะว่าต้องตั้งค่าภาษาเป็นภาษาไทยเท่านั้นนะคะฟังเพลง Ed Sheeran บน YouTube ให้ดูลองไปฟังสถานี Ed Sheeran ใน YouTube กันนะคะสำหรับใครที่อยากได้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับ Google Assistant สามารถเข้าไปดูได้ที่เว็บไซต์ assistant.google.com/export และนี่แหละค่ะคือ Google Assistant ภาษาไทยตอนนี้เริ่มทยอยอัปเดตให้กับคนที่ใช้ Android เรียบร้อยแล้วส่วนใครที่ใช้ iOS เขาจะมีเปิดให้ดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน Google Assistant ไปใช้ภายในสิ้นเดือนนี้ค่ะและนี่คือทั้งหมดของ DigiLife Report ในวันนี้ค่ะและเนี่ยแหละค่ะคือเรื่องราวที่น่าสนใจในสัปดาห์นี้นะแต่ว่าเดี๋ยวตอนนี้พักกันแป๊บนึงช่วงหน้ากลับมาอยู่ด้วยกันต่อใน DigiLife DS กับ IT มีปัญหาค่ะกลับเข้าสู่ DigiLife DS นะครับและช่วงนี้ IT มีปัญหาของเราค่ะมันมีประเด็นเรื่องของข้อมูลภาพถ่ายหรือว่าคลิปหลุดใช่โอ้คำนี้อันตรายมากภาพหลุดคลิปหลุดเนาะเป็นอะไรที่ไม่มีสมัยนี้ยิ่งอันตรายมากเพราะกล้องมือถือนี่มันความละเอียดสูงมากนะครับ HD 4K ก็ถ่ายได้ไม่ใช่แค่ชัดอย่างเดียวความน่ากลัวของยุคนี้เนี่ยคือเวลาเมื่อก่อนนะเอาเมื่อก่อนเราเอามือถือเราถ่ายรูปปุ๊บเราจะรู้ว่ารูปเนี้ยเก็บอยู่ตรงเนี้ยแน่นอนใช่ถ่ายไม่เก็บไว้ในเครื่องอยู่ในเครื่องก็เก็บไว้ในการ์ดถูกต้องอยู่ในคอมอยู่ในคอมอะไรอย่างนี้แต่ว่ายุคนี้น่ากลัวตรงที่ว่าถ่ายเสร็จเก็บอยู่ในนี้ไม่พออยู่ในคลาวด์ขึ้นไปด้วยคลาวด์แบ็กอัพไว้ที่ไหนอีกก็ไม่รู้แบ็กอัพไว้กี่ก๊อปปี้ก็ไม่รู้แบ็กอัพไว้กี่แอคเคาท์ก็ไม่รู้คือเดี๋ยวอันนั้นเราควรจะต้องมีหลายแอคเคาท์เกินไปสิคือปกติเนี่ยเวลาเราไซน์อินเราก็จะเวลามันเซอร์วิสถามลิงก์เลยไหมเออโอเคโอเคโอเคลืมดูกดโอเคไว้ก่อนลืมดูว่ามันคืออะไรเออนะคะบางทีต้องลบทีนี้สมมุติว่าเฮ้ยคลิปนี้ไม่ได้ละภาพนี้ไม่ได้ละจะลบต้องลบที่ไหนบ้างเอออะไรงี้ใช่ลบในเครื่องเสร็จไปอยู่ในแทรชไอโฟนมีใช่ไหมไม่อยู่ในไอโฟนมี recently deleted เก็บไว้อีก30วันไม่ต้องแค่ไอโฟนคือถ้าเกิดใครดูรูปผ่าน Google Photo นะลบผ่าน Google Photo ก็อยู่ในแทรชไปอยู่ในแทรชบอกว่าอยู่ในคลาวด์อยู่ในคลาวด์คลาวด์อะไรบ้างอ่ะอ่ะถ้า Android อยู่ใน Google Photo ใช่ไหมเข้า Google Photo ไปกด delete อยู่ใน trash อยู่ใน trash ซึ่งอยู่ใน trash นานด้วยแล้วเราก็จะไม่ค่อย delete trash เพราะเรารู้สึกว่าเอ้ยก็ลบไปแล้วนี่มันก็ต้องหายไปลืมไปว่ามันปรารถนาดีไงเผื่ออยากกู้ไฟล์เผื่อลบผิดอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งจริงๆลบถูกแล้วไปเถอะลบไปเถอะไม่พออีกอันนี้มันเรื่องส่วนตัวกันไหมเดี๋ยวกลับมาก่อนเอามาก่อนชานอลส่วนตัวเลยอะไรไม่พอแล้วไงต่อนะต้นกำเนิดก่อนต้นกำเนิดก่อนเอาแค่ช่วงแรกที่แบบว่าข้อมูลภาพหลุดคลิปหลุดที่เห็นกันเป็นขาวๆสมัยก่อนใช่ไหมมันก็จะเป็นสมัยก่อนเป็นคอมพิวเตอร์ถูกไหมซึ่งสาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือแน่นอนว่าพวกคอมพิวเตอร์เอาไปซ่อมนะครับฮาร์ดดิสก์พังอะไรอย่างนี้เปิดไม่ติดก็คิดว่ามันคงพังเอาไปเข้าศูนย์ดีกว่าเขาก็เอาไปเสียบดูได้ข้อมูลได้หมดอยู่แล้วนะครับใช่อันนั้นก็เป็นจุดเริ่มต้นก่อนใช่ไหมแต่พอเป็นมือถือปั๊บเนี่ยแน่นอนก็อาการคล้ายกันครับถ้าเกิดว่าคุณมีปัญหาที่ประมาณว่ามือถือเปิดไม่ติดจอดับจอแตกเหมือนเปิดติดแหละแต่มันใช้งานไม่ได้เอาไปซ่อมเอาไปเข้าศูนย์ก็ความเสี่ยงใกล้เคียงกันเลยพอเสียบสายปั๊กเรียบร้อยทีนี้เราทำยังไงถึงจะป้องกันเรื่องนี้ได้ความยากของมันอยู่ตรงนี้แหละครับความยากของมันก็เรายังป้องกันกันเองไม่ได้เลยไม่คือความยากของมันคือไม่ต้องถ่ายถ้าเกิดสมมติว่าโอเคไม่ต้องถ่ายเนี่ยคือวิธีที่ดีที่สุดคืออย่าให้มันมีการนำเข้าข้อมูลตั้งแต่แรกแต่ถ้าเกิดมันเอาเข้าไปแล้วแล้วมันเกิดอาการเสียคือก่อนที่จะไปเข้าศูนย์เนี่ยค่ะต่อให้มือถือเราจอไม่ติดแต่เปิดเครื่องได้เราก็ยังสามารถดูดข้อมูลพวกนั้นออกมาได้ถูกป่ะใช่ใช่งานเงินอะไรที่มันจำเป็นนะแรกก่อนนะคะถ้าเกิดยังเปิดติดนะงานเงินอะไรที่จำเป็นเสียบสายซิงเอาข้อมูลลงเครื่องเราก่อนให้เขาสามารถแฟคตอรี่เครื่องมือถือเราได้เลยนะเพราะฉะนั้นภาพเพิ่มมันก็จะโอเคหายไปแต่ถ้ามันเรียกไม่ได้เราต้องเอาไปซ่อมจริง
มือถือตอนนี้เปิดไม่ติดแล้วคือไม่สามารถทำวิธีแรกได้ที่บอกว่าเฮ้เอาไปต่อเซ็งข้อมูลแล้วเซฟออกมาทำไม่ได้ทำไงคะนั่งเฝ้าเอาฝั่งไอโฟนก่อนนั่งเฝ้านั่งเฝ้าต่อกระซ่อมเดี๋ยวนะเราสงสัยอีกอย่างนึงคือถ้าเราเคยซิงไอตัวที่เป็นแบบว่าโปรแกรมมือถือหายของค่ายต่างๆเอาไว้อย่างเงี้ยเราสามารถสั่งรีโมทไวป์ดาต้าคือลบทั้งหมดได้ถูกป่ะต่อให้เครื่องปิดถ้าเครื่องมันต้องเปิดก่อนคือหมายความว่าต่อให้เครื่องมันปิดอยู่แต่ถ้ามันเปิดขึ้นมาปุ๊บเราลบได้เลยก็จะหายหมดเพราะฉะนั้นอันนี้ก็จะเป็นการลดความเสี่ยงแต่ข้อมูลคุณก็ต้องหายหมดนะถูกอันนี้คือต้องยอมแลกถ้ามันมีข้อมูลที่คุณคิดว่าจำเป็นจริงๆแล้วไม่อยากให้คนอื่นได้แต่ถ้าไปบนคลาวด์แล้วอะไรก็ไม่เป็นไรก็สั่งล้างทิ้งได้นะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องระวังกันนะคะฝั่ง Android เองก็มีแอปแบบนี้เหมือนกันใช่จริงๆคือฝั่ง Android ก็มีบริการต่างๆที่แบบว่าสามารถจะซิงค์เป็นคลาวด์ได้อย่างเช่นถ้าเกิดว่าคุณจะต้องการจะแบบจดข้อมูลทำนัดหมายคุณก็ลงใน Google Calendar สิคุณก็ใช้พวก Google Keep คือทุกสิ่งอย่างคนนี้ที่มันอยู่บนคลาวด์นั่นแหละใช่พอเสร็จปั๊บมันซิงค์เงินไปเวลาเครื่องมีปัญหาคุณก็สั่งล้างเครื่องได้เลยแล้วก็คือตอนเอาไปซ่อมก็ไม่มีปัญหาเวลาเครื่องกลับมาก็ใส่เข้าไปดึงข้อมูลกลับมาจากบนคลาวด์ก็ใช้ได้เหมือนเดิมนะคะเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นอีกหนึ่งทางออกนะสำหรับใครที่เอ้ยจริงๆซื้อเครื่องใหม่อ่ะเราอยากให้ทำสองอย่างนี้คือหนึ่งคือการแบ็กอัพสองคือเรื่องของการตั้งค่าผูกเอาไว้ว่าถ้าเกิดเครื่องหายเราสามารถทำอะไรกับเครื่องได้บ้างสมมติว่าในกรณีที่มันเกิดหายไปจริงๆแต่ว่าเรื่องที่น่ากลัวที่ต้องมาเตือนกันก็คือสิ่งที่เรียกว่าจุ๊ยแจ็คกิ้งคืออะไรคะนะครับเคยเห็นไหมแต่ว่าเราจะไม่รู้จักคำนี้คำว่าจุ๊ยเนี่ยมันคือน้ำผลไม้นั่นแหละแต่ว่ามันเป็นศัพท์ที่เอาไว้เรียกแบตเตอรี่ในมือถือได้เหมือนกันก็คือเติมระดับแบตเตอรี่ในมือถือคือจุ๊ยคือเหมือนกับระดับแบตเตอรี่นี่แหละจุ๊ยแจ็คกิ้งก็คือการขโมยข้อมูลผ่านแบตเตอรี่มือถือเขาบอกเฮ้ยขโมยผ่านแบตเตอรี่ยังไงเคยเห็นในที่สาธารณะแม้ที่แบบว่ามันจะมีเสาแล้วก็บอกว่าฟรีชาร์จิ่งฟรีก็จะไม่หมดแล้วนะร้านกาแฟมีสายชาร์จให้เราเรียบร้อยเลยหรือบางทีก็มีช่อง USB ให้เราเอาไปเสียบได้เราก็บอกโอ้ร้านนี้ใจดีให้ชาร์จไฟฟรีด้วยชาร์จไฟฟรีแล้วเอามือถือไปเสียบเลยนะครับข้อมูลไหลจากเครื่องเราเข้าไปที่ร้านซึ่งทำได้จริงๆทำได้จริงๆเราคิดว่าเขาใจดีให้ไฟเราฟรีไงแต่ความจริงเขาไล่ขโมยดูดข้อมูลเพราะว่าจริงๆแล้วข้อมูลมันก็วิ่งผ่านช่องเดียวกันกับที่เราเสียบชาร์จเนี่ยแหละถูกต้องแต่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเวลาคือเวลาที่เราเสียบสายพวกนี้ค่ะมันจะขึ้นบนตัวเครื่องว่าคุณจะเป็นชาร์จิ่งโอลี่เป็นชาร์จิ่งดาต้าทรานสเฟอร์หรืออะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ขึ้นสมัยก่อนไม่ค่อยเห็นแบบนี้ซึ่งรุ่นเก่าไปอีกสักนิดนึงเนี่ยไม่ขึ้นนะเอาง่ายว่ากว่านี้นิดนึงมือถือประมาณ 2-3 ปีที่แล้วอ่ะแค่สามจะไม่ขึ้นไม่ขึ้นใช่อาจจะเสียบแล้วไม่ขึ้นอะไรเลยขึ้นแค่ชาร์จแบตอยู่แต่ไม่ได้ขึ้นว่าข้อมูลเนี่ยโอนถ่ายได้เป็นการแบบว่าไม่มีให้เราเลือกคอมพิวเตอร์อะไรเงี้ยไม่มีให้โชว์ให้ดูใช่ซึ่งต่อให้มันมีขึ้นมาให้เลือกเนี่ยแหละบางคนก็ไม่ได้อ่านไงไม่โอเคฉันจะชาร์จแล้วแบตจะหมดอะไรเงี้ยมีโอเคกับแคนเซิลโอเคโอเคนี่คือบอกว่าขอเปิดข้อมูลใช่โอเคเอาไปเลยใช่ไหมครับหรือว่าถ้าในกรณี iPhone จะขึ้นว่า trust this computer หรือเปล่าจะขึ้นมี trust กับ don't trustถ้า trust คือประมาณว่าสายที่คุณเสียบเนี่ยไม่เป็นสายชาร์จแล้วใช่เป็นสายที่พ่วงกับอุปกรณ์อื่นอยู่ใช่เราเชื่อถืออุปกรณ์ที่เราเสียบอยู่เนี่ยนะจะให้เขาข้อมูลเราไปได้เปิดดูข้อมูลได้ไหมจะยอมไม่การเชื่อมต่อไหมถ้าเกิดเอาง่ายถ้าเกิดคุณเสียบกับ power bank ธรรมดาหรือเสียบกับสายชาร์จที่เป็นก็ไม่มีอะไรก็คือแค่มันก็คือชาร์จถ้าขึ้นไปขึ้นมาว่าให้มั่นใจได้เลยว่ามันต้องเป็นการเสียบต่อกับอุปกรณ์อย่างอื่นที่พร้อมจะดึงข้อมูลเราไปได้เช่นเดียวกันถ้าเกิดฝั่ง android พอเสียบปุ๊บเหมือนกันถ้าคุณเสียบกับสายชาร์จทั่วไปมันก็ขึ้นว่าชาร์จิ่งจะเป็นฟาสต์ชาร์จสโลว์ชาร์จอะไรแล้วแต่แต่ถ้าเสียบปั๊บขึ้นอย่างอื่นมาให้เลือกด้วยเช่น USB คอมพิวเตอร์หรือเปล่า USB คอมพิวเตอร์โฟโต้มีโอ้โหอันนี้แหละอันนั้นจบแล้วค่ะวิธีแก้ก็กดชาร์จโอลี่ใช่มันจะมีชาร์จโอลี่อยู่แล้วแหละป้องกันว่าข้อมูลจะไม่โดนขโมยไปใช่แต่ว่าต้องรู้กันไว้ว่ามันมีวิธีการแบบนี้มันมีกลยุทธ์แบบนี้ในการที่จะของฟรีอาจจะไม่ได้ดีเสมอไปนะคะก็ต้องอ่านกันนิดนึงนะคะอย่ากดโอเคโอเคเน็กเน็ตเยสไม่อะไรแล้วนะคะไม่งั้นจะไม่ปลอดภัยเนาะและนี่แหละค่ะก็คือทั้งหมดในรายการ Digilife DS ประจำสัปดาห์นี้นะคะนอกจากนี้ระหว่างสัปดาห์สามารถติดตามเราได้ผ่านทางสื่อโซเชียลมีเดียอย่าง Facebook แล้วก็รวมถึงทาง Twitter ได้ค่ะกลับมาติดตามรายการ Digilife DS ได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์บ่าย 2:30 ครับที่นี่ช่อง Nation TV วันนี้เรา3คนลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับ